สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประกาศนะคะว่าภายในปี2567นี้สภาพอากาศเนี่ยจะรุนแรงแบบสุดขั้วแล้วก็จะเป็นปีค่ะที่อุณหภูมิของโลกแตะระดับสูงสุดในรอบ174ปีรวมไปถึงอุณหภูมิบนท้องทะเลด้วยค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ประเทศอิรักหลังจากเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทะลักมาพร้อมกับดินโคลนรายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนโดยที่เมืองดูฮอกประเทศอิรักค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนธุรกิจห้างร้านต่างๆจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เต็มไปด้วยเศษซากของขยะและดินโคลนทางการต้องประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนซึ่งติดอยู่ภายในรถแล้วกระแสน้ำก็ซัดจนกระทั่งหายไปกับน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระบุว่าจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันเกือบ100หลังคาเรือนโดยช่วงที่กระแสน้ำพัดมาระดับสูงจนเกือบจะถึงหลังคามียานพาหนะจมน้ำเสียหายประมาณ15คันค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ปะทุล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยว่าคาบสมุทรเรกยานเนสของไอซ์แลนด์เผชิญกับการปะทุของภูเขาไฟหลายครั้งนับแต่ปี2564หลังจากที่ระบบทางธรณีวิทยาสงบเงียบมาประมาณ800ปีแล้วก็ล่าสุดกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาทางผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าไอซ์แลนด์อาจจะประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการปะทุตามรอยแยกซ้ำอีกเหมือนเมื่อหลายร้อยปีหรือว่าอาจจะยาวนานหลายศตวรรษการปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างยอดเขาฮากาเฟลและสโตราสโคฟเฟลเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับที่เกิดการปะทุครั้งหลังสุดเมื่อเดือนก่อนโดยมีการพ่นกลุ่มควันหินหลอมละลายแล้วก็ลาวาสีส้มพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกประมาณ3กิโลเมตรขณะที่ประชาชนในเมืองกรินดาวิกซึ่งเป็นเมืองของชาวประมงใกล้ภูเขาไฟที่เดินทางกลับบ้านจากการอพยพครั้งก่อนก็ต้องอพยพออกอีกทันทีค่ะส่วนการปะทุเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาประมาณ1วันมีการพ่นลาวาสูงขึ้น80เมตรจากรอยแยกความยาว3กิโลเมตรแล้วทานลาวาเนี่ยทำให้ท่อประปาเกิดความเสียหายหลังจากนั้นระบบผลิตน้ำร้อนที่ใช้สร้างความอบอุ่นตามบ้านเรือนก็ถูกตัดขาดในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ในจุดเยือกแข็งบลูลากูนปิดตัวลงหลังจากที่ลาวาไหลทะลักเข้าปกคลุมถนนส่วนการปะทุเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาทานลาวาเนี่ยไหลไปจนถึงชานเมืองกรินดาวิกซึ่งมีประชากรเกือบ 4,000 คนบ้านเรือนถูกเผาวอดไป3หลังคาเรือนส่วนปีที่แล้วค่ะ18ธันวาคม2566เป็นการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ใกล้กับกรินดาวิกส่งผลให้ลาวาแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยกระจายไปเป็นบริเวณกว้างหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงติดต่อกันหลายสัปดาห์เกิดรอยแยกบนพื้นความยาว4กิโลเมตรทอดยาวไปจากทางของเมืองกรินดาวิกค่ะซึ่งถ้าไปติดตามข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาได้รายงานการบันทึกสภาพภูมิอากาศของโลกโดยพบว่าปี2567นี้สภาพอากาศอาจจะเลวร้ายหนักมากยิ่งขึ้นโดยระบุว่าความร้อนในมหาสมุทรและน้ำแข็งในทะเลที่หดตัวส่งผลให้โลกร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็พบว่าสถานภาพของภูมิอากาศโลกอุณหภูมิเฉลี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ174ปีนับแต่การบันทึกสถิติมาแล้วสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.45 องศาเซลเซียสแล้วยังพบว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรนั้นอุ่นขึ้นที่สุดในรอบ65ปีด้วยกว่า90%ของทะเลต้องเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อนพร้อมกับการประกาศเตือนภัยสีแดงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลก
นื่องจากว่าความร้อนในมหาสมุทรนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งแล้วแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมได้แล้วอาจต้องใช้เวลานับพันปีที่จะทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยมีความเป็นไปได้สูงที่ในปีนี้อุณหภูมินั้นจะพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่ข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะยังเผยแพร่ภาพการละลายครั้งใหญ่ของน้ำแข็งในแอนตาร์กติกหรือว่าขั้วโลกใต้โดยระดับสูงสุดวัดได้ที่1ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งต่ำกว่าสถิติก่อนหน้าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดพอๆกันส่วนความร้อนในมหาสมุทรนั้นกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย3องศาเซลเซียสในช่วงปลายปี2566อุณหภูมิของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลที่ละเอียดอ่อนและปลาหลายสายพันธุ์ก็ได้หนีจากบริเวณนี้ไปทางเหนือเพื่อไปหาอุณหภูมิที่เย็นมากกว่าเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ